สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอซึ่งจะนำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลในการป่วยและก็การตรวจรักษาด้วยวิทยาการทางการแพทย์ยุคใหม่นะครับซึ่งก็จะนำมาเสนอให้ท่านได้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวภาคเที่ยงที่ Money Channel แห่งนี้แหละครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจจากโรงพยาบาลสุขุมวิทซึ่งก็ได้เปิดให้บริการคลินิกพิเศษมะเร็งและโรคเต้านมมาให้ท่านได้ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับได้มีที่พึ่งอีกแห่งหนึ่งในการที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็บำบัดรักษาไปพร้อมกันโดยที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยามาประจำที่โรงพยาบาลสุขุมวิทซึ่งก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราก็ได้สั่งนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ที่เทคโนโลยีสูงล้ำเลยนะครับมาประจำที่ในแผนกต่างๆของโรงพยาบาลมาให้การตรวจในแผนกต่างๆของโรงพยาบาลเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งก็ตรงนี้ก็จะช่วยให้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่มีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับโรคทรวงอกเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาใช้บริการเป็นที่พึ่งในเรื่องของการตรวจรักษาต่อไปมาติดตามเรื่องนี้กันจากสองคุณหมอได้เลยครับก่อนอื่นที่จะเล่าถึงอาการนะครับผมอยากพูดถึงเรื่องอุบัติการณ์ที่เกิดของโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทยนะครับในช่วง 10-20 ปีนี้อุบัติการณ์ของโรคนี้พบว่าเพิ่มสูงขึ้นและตอนนี้เนี่ยก็จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยเราพบว่าโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทยพบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยนะครับแล้วก็ในส่วนมากคนไข้จะมาด้วยเรื่องคําได้ก้อนที่เต้านมนะครับมีอาการเจ็บหรือมีน้ํานมน้ําเลือดไหลออกมาจากหัวนมนะครับหรือคําได้ก้อนบริเวณอื่นๆด้วยเช่นรักแร้และบริเวณไหปลานะครับโดยตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยจริงก็สามารถเป็นได้ทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายโอเคโดยตัวเพศชายอาจจะพบน้อยกว่าส่วนอาการอื่นๆที่เจอได้ก็อย่างเช่นมีแผลบริเวณเต้านมมีแผลเรื้อรังต่างๆบริเวณเต้านมหรือมีก้อนนูนที่ผิวเต้านมแล้วก็จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือบริเวณลานหัวนมหรือหัวนมเนี่ยอาจจะเจอลักษณะกดบุ๋มจุดบุ๋มผิดปกติหรือว่าผิวเต้านมผิดปกติเป็นลักษณะเหมือนเปลือกส้มอะไรเงี้ยรวมถึงอาการเหมือนปวดบวมแดงร้อนบริเวณเต้านมอะไรพวกนี้ครับโดยอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่ละโอเคผู้หญิงอาจจะเป็นเยอะกว่าแต่ความเสี่ยงนี่ก็มีหลายๆปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอายุฮะก็คือแน่นอนในกลุ่มคนที่อายุมากอย่างเช่นอายุเกิน60ปีนี่ก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับถัดไปก็คือกลุ่มคนที่เคยมีก้อนไม่ว่าก้อนใดๆก็ตามที่ตัวเต้านมเนี่ยแล้วเคยทำการผ่าตัดออกไปอาจจะเป็นเนื้อดีหรือว่าจะเป็นซิสต่างๆเนี่ยพวกนี้ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องฮะเพราะโอกาสที่จะเกิดก้อนซ้ำมีโอกาสก้อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวมะเร็งอะไรก็มีครับถัดไปก็คือกลุ่มคนที่มีประจำเดือนยาวนานใช้คำพูดนี้ดีกว่าอย่างเช่นประจำเดือนมาเร็วหรือว่าประจำเดือนมาเร็วเหมือนถึงว่ามาในอายุน้อยนะฮะหรือประจำเดือนหมดช้ากว่าคนอื่นอย่างเช่นอาจจะสัก50-55หมดอะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงสูงกว่าในกลุ่มคนปกติถัดไปก็คือกลุ่มคนที่ได้รับยาฮอร์โมนอย่างเช่นทานยาคุมเป็นเวลานานหรือว่ากลุ่มผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนได้รับยาฮอร์โมนมากกว่า10ปีก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับก็อยากจะขอเสริมในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะครับในกลุ่มคนไข้ที่มีประวัติทางครอบครัวชัดเจนเช่นคุณแม่พี่สาวน้องสาวที่มีประวัติว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงในด้านการที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนธรรมดาปกติทั่วไปชัดเจนนะครับการตรวจโดยเบื้องต้นนะเราใช้หลัก3อย่างครับก็คือ1ก็คือการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์อย่างเช่นการตรวจร่างกายโดยแพทย์อาจจะเป็นดูลักษณะผิวเผินความผิดปกติหรือการคำหาว่ามีก้อนใดๆหรือเปล่าคำทั้งตัวเต้านมคำทั้งบริเวณรักแร้ถัดไปก็คือการตรวจวินิจฉัยโดยใช้การรังสีมาช่วยฮะก็คือหลังจากแพทย์ตรวจส่วนใหญ่เรามักจะส่งรังสีวินิจฉัยอย่างเช่นอัลตราซาวด์หรือว่าแมมโมแกรมเต้านมเพื่อวินิจฉัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าก้อนที่ผิดปกติมีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้อดีเนื้อร้ายอย่างไรแล้วก็สามารถวินิจฉัยก้อนขนาดเล็กที่มือคลำไม่ได้ขั้นต่อไป3ก็คือหลังจากเราตรวจร่างกายหลังจากตรวจวินิจฉัยทางรังสีแล้วเรามักจะต้องทำเอาชิ้นเนื้อที่ว่าเราพบเจอสุ่มเจาะตรวจมาดูว่ามีลักษณะเข้าได้กับเนื้อดีหรือเนื้อร้ายอย่างไรซึ่งการเจาะชิ้นเนื้อนี่ก็มีหลากหลายวิธีเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไปครับผม
ในส่วนของเรื่องของการรักษามะเร็งเต้านมนะครับหลังจากที่เราได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งเต้านมการรักษามีทั้งในเรื่องของการรักษาเฉพาะที่และการรักษาด้วยยานะครับการรักษาเฉพาะที่ก็จะมีตั้งแต่การผ่าตัดแบบสงวนเต้านมและการผ่าตัดทั้งเต้านมออกและการฉายแสงนะครับในส่วนเรื่องของการให้ยาเนี่ยก็จะมีทั้งยากินที่เป็นฮอร์โมนและยาเคมีบำบัดครับซึ่งการรักษาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยหลังจากการผ่าตัดครบถ้วนแล้วเราถึงจะมาบอกได้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะได้รับการผ่าตัดรักษาด้วยวิธีใดๆบ้างคือถ้าพูดเรื่องการผ่าตัดตัวมะเร็งเต้านมนะครับคือโดยสแตนดาร์ดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันก็มีหลักๆอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือการตัดเต้านมทั้งหมดร่วมด้วยกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้แต่ว่าพอสักประมาณปีสัก2007เนี่ยการวิจัยต่างๆพัฒนาทางการแพทย์ก็สูงขึ้นก็เริ่มมีวิธีการผ่าตัดโดยการสงวนเต้ามากขึ้นซึ่งการผ่าตัดแบบวิธีการสงวนเต้าก็คือผ่าตัดเฉพาะตรงก้อนส่วนที่เป็นมะเร็งออกร่วมด้วยกับการฉายแสงให้กับคนไข้ซึ่งการรักษาวิธีนี้ผลการรักษานั้นใช้คำว่าเทียบเท่ากับการรักษาวิธีเดิมโดยการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดในสิ่งที่สำคัญเลยเราต้องดูว่ารอยโรคเนี่ยไม่ได้เป็นทางเต้านะครับแล้วคนไข้ต้องสามารถฉายแสงตามมาได้นะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยต้องไม่เป็นระยะโรคที่ค่อนข้างเยอะนะครับในเราก็จะเอาคนไข้กลุ่มนี้มาทำการรักษาโดยการผ่าตัดแบบสมวนเต้าให้คนไข้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาคนไข้เป็นรายๆขึ้นอยู่กับคนไข้เป็นคนๆไปนะครับอันนี้เป็นข้อบ่งชี้คร่าวๆอย่างที่กล่าวว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยหลังจากการผ่าตัดหายเสร็จสิ้นอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการติดตามอย่างต่อเนื่องคือโดยสถิติโอกาสการเป็นซ้ำมักจะเกิดขึ้นมากในช่วง5ปีแรกโดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดซ้ำสูงสุดเพราะฉะนั้นหลังจากทำการรักษาเสร็จสิ้นเราก็ต้องแบบทำการติดตามอย่างเคร่งครัดอาทิเช่นคนไข้ก็ควรตรวจร่างกายตัวเองอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปีตรวจเช็คอัพประจำปีโรงพยาบาลสุขุมวิทเห็นความสำคัญตรงนี้ถึงได้เปิดบริการคลินิกพิเศษมะเร็งและก็โรคทรวงอกมาให้บริการปรึกษาแนะนำแล้วก็บำบัดรักษาไปด้วยเลยตรวจวินิจฉัยด้วยพร้อมกันไปนะครับตรงนี้ก็เป็นข่าวที่ดีสำหรับคุณผู้หญิงที่อาจจะถึงช่วงเวลาแห่งความเสี่ยงที่จะมีปัญหากับไอ้โรคนี้เข้ามาแล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าหากมีไปพึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เบาใจไปได้เยอะแล้วก็ที่สุดก็คือรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของโรคนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทยังมีข้อมูลที่น่าสนใจมาเสนอในตอนต่อๆไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ